ิเคราะห์ข่าวรอบด้านเจาะลึกเข้มข้นทุกประเด็นกับ3กูรูรู้ข่าวสุทธิชัยหยุ่นวีระธีรพัฒน์และวิสุทธ์คมวัชรพงศ์ในรายการคุยให้คิดสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คุยให้คิดครับเราพบกันวันศุกร์ที่10พฤษภาคม2567นะครับเช่นเคยไทย PBS ออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าสดหรือว่าย้อนหลังได้ฟังทางพอดแคสต์นะฮะตอนที่มีความคิดเห็นส่งมาได้ละแอดของไทย PBS นี่คือ3คนข่าวตั้งวงคุยกันนะครับวันนี้อาจารย์วีระธีรพัฒน์ครับไปอยู่รัสเซียเหรออยู่รัสเซียเหรออ่ะก็เลยวันนี้ก็เลยมีเชิญคนข่าวรุ่นใหญ่ใจถึงใช่ถึงด้วยนะคุณไปสารมังกรชยาสวัสดีพี่สารครับสวัสดีครับสวัสดีครับถ้าเป็นนักข่าวรุ่นใหญ่ใจถึงเนี่ยมารายการนี้มีเงื่อนไขข้อหนึ่งครับก็คือห้ามบูลลี่คุณวิสุทธ์โอ้อ้าวทำไมฮะเพราะว่าคุณวีระเนี่ยถูกกล่าวหาตลอดว่าบูลลี่ผมบี้คุณวิสุทธ์คนดูเนี่ยจะบอกเลยว่าสงสารคุณวิสุทธ์ตลอดดังนั้นคนที่นั่งอยู่ตรงนั้นน่ะมีอภิสิทธิ์อย่างหนึ่งคือบี้คุณวิสุทธ์แต่วันนี้เนี่ยคุณประสานมาต้องกรุณาใจดีนอกจากไม่บี้แล้วให้บี้ด้วยฮะโอ้ไม่แบบนะใจถึงใจถึงกับนะแล้วคุณวิสุทธ์ไอ้คุณวีระไปไหนเนี่ยแกไปรัสเซียไปรัสเซียไปรัสเซียสงสัยว่าแกมีอะไรกับปูตินหรือเปล่าเพราะว่าเขาฉลองเออใช่ก็มีนัยยะนะฉลองตำแหน่งอาจารย์วีระแกล้งทำไมบอกไปดูมิวเซียมไปอะไรความจริงเนี่ยแกฉลองอะไรเออรับตำแหน่งสมัยที่5อยู่มากี่ปี20กว่าปี24ปี24อยู่กี่ปีครับ64 24ไงแกไม่ใช่ก็จะอยู่กี่ปีจะอยู่ไปตลอดชีวิตครับก็รัฐธรรมนูญแก้ได้นี่แก้ได้เรื่อยๆแก้ได้เรื่อยๆครับเออฉะนั้นอาจารย์วีระต้องมีอะไรกุ๊กกิ๊กกับอันนี้รัสเซียเขาเรียกว่ารัฐธรรมนูญตามอัธยาศัยเหมือนกับจีนนะของจีนนี่เขาก็แก้ได้นะแก้ได้ใช่ไหมใช่ก็จีนของสีจิ้นผิงเนี่ยฉะนั้นสีจิ้นผิงปูตินเนี่ยอยู่ไปเรื่อยๆครับแต่ไบเดนทรัมป์นี่สี่ปีคุณก็ไปแล้วแล้วไม่รู้จะอยู่ไปสองวาระสองวันแล้วไม่รู้ว่าถ้าชนะเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นไบเดนหรือโดนัลด์ทรัมป์จะอยู่ครบเทอมหรือเปล่านะนั่นน่ะสิอายุขัยก็อายุเอาเรื่องอายุขัยเป็นหลักอ่ะเออก็เท่าไหร่ล่ะ82มั่ง70กว่ามั่งอืมเอ๊ะอย่างเพื่อนบ้านเราเนี่ยเขมรเนี่ยเขาก็แก้ได้ตามใจไหมคือคุณเซนน่ะแม้จะหมดแต่อำนาจนะแต่ก็มีที่ทางที่จะอยู่แน่นอนนั่นก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งว่าอยู่ตัดรัฐธรรมนูญตามอัธยาศัยอัธยาศัยของวงเล็บของกูของกูทรงผ่านสู่ลูกแต่ตัวเองมีตำแหน่งอยู่นี่เขาต้องแก้กฎหมายฉะนั้นอาจารย์วีระกลับมาต้องซักแกนะครับว่าแกไปมีอะไรกับปูตินแล้วก็ที่แอบไปทำเป็นไปเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กอีกเนี่ยนะไปที่เดิมอีกเนี่ยนะแกบอกว่าเพราะว่าไม่ต้องมีวีซ่าหนีร้อนประเทศไทยไปชอบศิลปะหรือว่าจะหนีเรื่องการเมืองในประเทศหนีว่าเดี๋ยวเขาจะให้ทดลองกินข้าวหรือเปล่าเป็นแจกสื่อให้สื่อผมว่าแกหนีเรื่องนี้แหละเรื่องกินข้าวแกกลัวว่าจะถูกถามในรายการว่าจะกินหรือไม่กินถ้าข้าว10ปีนี่อาจารย์วีระจะกินหรือไม่กินแกลำบากนะแกตอบไม่ได้นะเพราะว่าด้านหนึ่งแกก็จะต้องรู้แบ็คกราวด์เรื่องโครงการจำนำข้าวอีกด้านหนึ่งแกก็ต้องเชียร์ว่ารัฐบาลเอาออกมาก็ดีแล้วแต่เมื่อสักครู่แนะนำว่าผมใจถึงเนี่ยนะใช่ครับแต่ผมไม่ใจถึงกินข้าว10ปีนะแต่ไม่ถึงเหรอไม่ถึงโอ้ใจกล้าหน่อยจะต้องคุณกินไหมข้าว10ปีเหรอกินเฮ้ยจริงทำไมเขาจะไปสารก็บอกเขาไม่กินคุณเก่งกล้าสามารถยังไงผมกินนี่ไม่ได้แปลผมกินทั้งจานนะผมกินแต่คำสองคำแล้วคุณกินกลับเยอะหน่อยเฮ้ยคุณเอาสไตล์คุณอ้วนเข้ามาเนี่ยคุณอ้วนมีคนแซวใช่ไหมใช่บอกว่ากินคำข้าวคำทั้งคำนอกนั้นกินแต่กลับกินผัดกะเพรากะเพราแต่ที่สำคัญคือนายกกินหรือยังนายกข่าวที่สำคัญนะผมก็อยากรู้นะว่ามีข่าวว่านายกชิมแล้วใช่ไหมก็บอกอะไรนะก็ดีแต่สีเปลี่ยนไปหน่อยใช่ไหมเสร็จแล้วก็มีข่าวว่าที่นายกกินเนี่ยไม่ใช่ข้าว10ปีอ่ะเฮ้ย
แต่เป็นข้าวแบบทุ่งกุลาอะไรประมาณนี้ผมก็เลยไม่ค่อยมั่นใจทุ่งกุลานั้นมันร้อยเอ็ดใช่ไหมวันหนึ่งนายกเขาชาวบ้านให้มาแล้วกินอันนี้นายกบอกเนี่ยเอ็กบอกนะว่าลงพื้นที่ร้อยเอ็ดนะที่สหกรณ์ร้อยเอ็ดแล้วก็เอาข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาฝากมาให้ชิมก็เลยหุงกินนะฮะแล้วก็ชิมพร้อมกันผมตกองไม่รู้ชิมอาจจะมี2จานเลยก็ได้มั้งเมื่อวานเนี่ยครม.เขาอะอาจจะมีทั้ง2อย่างอย่างนึงก็คือ10ปีอีกอย่างนึงก็คือ10เดือนโอ้เหรอก็ตึกๆแล้วทำไมนายกไม่ถ่ายรูปถ้าปกติแกชอบขึ้น X อยู่แล้วใช่มั้ยปกติประจำใช่แล้วเรื่องนี้สำคัญนะเพราะว่ารองนายกภูมิธรรมอุตสาห์ไปสุรินทร์ไปจัดอีเวนต์ใหญ่เนี่ยแล้วนายกมากินของคุณอ้วนนี่มีรูปนะมีรูปตักข้าวนี่เลยนะอันนั้นตั้งใจอยู่แล้วแล้วทำไมนายกไม่ทำนั่นสิวิเคราะห์หน่อยเรื่องนี้ลึกซึ้งนะครับเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับอนาคตของรัฐบาลผสมนะสงสัยต้องจัดให้มีกินรอบสองโชว์ต้องมีรูปนะเพราะว่ายุคของคุณทักษิณนี่แกกินไก่จำได้ไหมใช่ตอนนั้นใช่ใช่ใช่แค่วัดนกใช่ไหมตอนโลกสาโลกสาโลกสาที่วัดนกจำไม่ได้วัดนกวัดนกวัดนกกินได้นกกินได้สัตว์ปีกกินได้ก็เลยมากินต่อหน้าฉะนั้นคุณภูมิธรรมก็เอาแบบนี้แหละก็กินให้ดูครับแต่นายกเศรษฐาใจต้องถึงนะเรื่องนี้นะก็โชว์หน่อยโชว์หน่อยฮะหรือว่าใจไม่ถึงคือตอนนี้ถกเถียงกันว่าไอ้10ปีมันกินได้กินไม่ได้ผมก็ยังงงๆว่าไปถกเถียงทำไมตกลงคุณคิดว่ามีวิธีพิสูจน์ยังไงชัดที่สุดไปซื้อข้าวถุงที่เราซื้อตามท้องตลาดเนี่ยแล้วไปดูข้างถุงดูฮะเขาจะเขียนว่ามันมีวันหมดอายุนะ expire ข้าวถุงมีวันหมดอายุต้องมีสิต้องมีไม่ควรรับประทานเกินวันนี้วันนี้เขาบอกโอ้แล้วไปดูทุกถุงนะไปนับอายุดูนะครับไม่เกิน2ปีอ่ะอย่างมากที่สุด1ปีก็แสดงว่าข้าวถุงขนาดว่าผ่านกระบวนการที่น่าจะค่อนข้างมีมาตรฐานแล้วนะเขายังกำหนดวันหมดอายุไว้ไม่เกิน2ปีเลยครับ1ปีหรือ2ปีแล้วข้าว10ปีมันจะไปรับประทานยังไงพูดอย่างนี้คุณดราม่าแล้วนะพูดอย่างนี้คุณดราม่าแล้วนะเพราะว่าผมไม่ดราม่าผมก็จริงเนี่ยว่าข้าวถุงก็ยังบอกเลยว่ามันยังมีหมดอายุอ่ะแต่ว่าข้าวถุงที่ว่าจะแบบพ่นยาฆ่าแมลงสาบกันปวกไม่มากรวมควันหรือเปล่าไอ้เนี่ยยิ่งหนักฟังคุณภูมิธรรมพูดเองภูมิธรรมเนี่ยบ่อยใครก็ตามแต่ที่มาแย่งเยี่ยงพวกนี้ดราม่าฟังเถอะประเทศที่เขาซื้อแล้วก็เจ้าของโรงสีผู้ส่งออกเขาขายนะฮะเขาไม่เอาข้าวเน่ามาขายหรอกถ้าเขาขายเขาต้องมั่นใจถ้าไม่มั่นใจเขาขายไปทีหลังก็ไม่มีใครซื้อข้าวเขาประเทศที่มาซื้อไปก็เขาก็ต้องตรวจดูอย่างเต็มที่ไม่งั้นเขาก็ไม่ซื้อนะครับไม่มีใครซื้อของไม่ดีเขาซื้อของดีทั้งนั้นที่ไปขายเพราะฉะนั้นไม่ต้องมาดราม่าว่าอย่าไปมากเกินไปกว่านี้ผมว่าดูตรงนี้แล้วก็ขายให้ได้ขายได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นเอาเงินเท่าไหร่ไปใช้เท่าไหร่แค่นั้นดีกว่าเวลาข้าวมันค้างมันอะไรอยู่ไม่เห็นมีใครมาบอกเลยว่าข้าวไงหลักแสนกว่ากระสอบเนี่ยมันจะเสียเงินเท่าไหร่ก็ไม่มีใครพูดนะครับผมไม่อยากจะมานั่งพิสูจน์ตรงนั้นตรงนี้ผมได้ทำตามกระบวนการขั้นตอนแรกจบแล้วนะครับแล้วก็อยากจะเชื่อหรือไม่เชื่อหรือจะรู้สึกไงผมเคารพไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าจะมาต้องทำนู่นทำนี่อะไรเต็มไปหมดเนี่ยเป็นไปตามกระบวนการคำว่าเป็นไปตามกระบวนการนี่วิเคราะห์ไอ้ดีว่าคือยังไม่ได้มีผู้เชี่ยวชาญวิทยาศาสตร์ด้านโภชนาการมาพิสูจน์นะฉันทำตามกระบวนการก็คือและผมชอบมากเลยคำนี้คำนี้เป็นนวัตกรรมของคุณภูมิธรรมผมดูข้าวแล้วตามกายภาพเนี่ยโอเคใช้คำว่ากายภาพนะครับกายภาพคุณเข้าใจไหมก็ดูรูปทรงใช่ไหมดูรูปทรงหน้าตาได้เนี่ยรูปโฉมหน้าตาทั้งหลายกลิ่นรสไม่กายภาพมันไม่มีกลิ่นรสสิกายภาพเฉยอ๋อดูเฉยทีนี้ถ้ากายภาพข้าวดูได้ดีอ่ะกายภาพครม.ชุดใหม่นี่เป็นยังไงกายภาพไหวไหมกายภาพเหรอฮะกายภาพของครม.ชุดใหม่สูงก็มีอ้วนก็มีใช่ไหมกลับมาเรื่องนี้ก่อนเอาเรื่องนี้ก่อนตกลงคุณภูมิทำแกอึดอัดหงุดหงิดคนที่วิจารณ์ใช่ป่ะฟังดูมองว่างานว่าวิพากษ์วิจารณ์เป็นดราม่าไปหมดให้ขอหยุดดราม่าแล้วหยุดดราม่าแต่ว่าคือเอาผมถ้าผมเป็นโฆษกของผมบอกงี้ก่อนนะคำว่าดราม่าเนี่ยมาจากภาษาอังกฤษแปลว่าการแสดงออกไปการแสดงแล้วมันขายตรงไหนการจัดให้มีนักข่าวเซอร์เวเออร์เอ็กซ์พอร์เตอร์ป
ไปที่สุรินทร์ไปที่โกดังเก็บข้าวครับแล้วก็ให้ออกข่าวชิมเองนักข่าวชิมเซอร์เวอร์มายืนยันเนี่ยนี่คือดราม่านี่คืออีเวนต์จัดขึ้นมาคือดราม่าแล้วพอใครวิจารณ์คุณภูมิทำไมชี้ว่าคุณอย่าดราม่าใครดราม่ามากกว่ากันไอ้ดราม่าของคุณภูมิธรรมเนี่ยชัดเจนจัดฉากว่าทุกคนมาเพื่อจะออกข่าวนี้นักข่าวยังไปร่วมเลยนักข่าวยังโดนวิจารณ์ใช่ไหมใช่คุณช่วยการันตีคุณไปช่วยเขาการันตีได้ยังไงอ่ะตกลงใครดราม่ามากกว่าใครคุณภูมิธรรมนั่นแหละเริ่มต้นไปโทษคนอื่นไม่ได้หรอกนะฮะและทำไมต้องหนึ่งขายแอฟริกาอย่างเดียวใช่สองทำไมไม่ทำตามที่ผู้เชี่ยวชาญผู้หวังดีเสนอหลายทางทำเป็นแอลกอฮอล์ได้ไหมน้ำส้มสายชูได้ไหมและทำไมไม่เอาผู้เชี่ยวชาญวิทยาศาสตร์มาทดลองซะเลยมันสิ้นสงสัยทำไมถึงไม่ทำผมตอบแทนคุณภูมิธรรมได้ไหมเออคือปัญหาไม่ใช่ปัญหาประเด็นของกระทรวงพาณิชย์ก็คือว่าเอาข้างที่ค้างสต็อกเนี่ยปล่อยออกไปจะได้แก้ปัญหายิงเงินเข้ารัฐบาลมันวิธีการอย่างอื่นเนี่ยไม่ใช่หน้าที่ของกระทรวงพาณิชย์ละสองเนี่ยการขายแอฟริกาได้ทั้งล็อตเนี่ยถือว่าจบไงหยุดดราม่าเรื่องคนไทยจะกินใครจะกินอ่ะขายไปละแล้วชื่อว่าผู้ซื้อก็ต้องมีการตรวจสอบคุณภาพก่อนจะซื้อฮะนี่เป็นโฆษกนี่กลายเป็นคนส่งไปแล้วนะแต่ว่าคนที่เขาซื้อเนี่ยอินพอร์เตอร์คนที่ขายคือเอ็กซ์พอร์เตอร์ต้องมาตรวจไหมเออเขาจะตรวจไหมล่ะแล้วที่สำคัญคือไอ้ชื่อเสียงของประเทศจากแค่กินนะกี่กระสอบนะหมื่นกว่ากระสอบแสนกว่าแสนหมื่นกระสอบแสนกว่าตันแสนกว่าตันแต่ว่าเห็นบอกว่าออเดอร์จากแอฟริกาเนี่ยมันแค่ 15,000 เออไม่หมดอ่ะไม่หมดแค่ 15,000 เอ้าเหรอเอาเท่าที่ฟังจากที่คุณอ้วนภูมิธรรมเขาว่านะกรมจีเขาบอกว่าทำไมไม่ขายที่บอกแค่แอฟริกาก็ขายไม่พอแล้วอ่ะเออไม่พอแล้วแต่บอกตัวเลข 15,000 เออเหรอไอ้แต่2โกดังเนี่ยมัน150,000 ตันประเด็นคือคนแอฟริกาแล้วเขากินข้าว10ปีได้นี่ครับคือทีแรกเนี่ยเขาอาจจะกินนะแต่พอฟังข่าวอย่างเงี้ยผมว่าเขามีความรู้สึกดูถูกเขาหรือเปล่าใช่ครับเขาเป็นใครอ่ะทำไมเออบอกคนไทยไม่กินมากวนเออบางคนไทยไม่มีการถกเถียงในโลกกลัวมีเชื้อราหรือเปล่าแล้วมายกมาให้เขากินเลยนี่ปัญหาใหญ่คือว่ามันก็จะเกิดข่าวนี้ไปทั่วโลกแล้วมันก็จะมันจะเสียหายต่อภาพคำว่าไทยไรส์ไทยไรส์ข้าวไทยข้าวไทยนะถ้าข่าวนี้ออกมาเกิดผมไม่รู้ที่ผมกินอยู่เนี่ยมันหลงมาจากไอ้สิบปีนี้เปล่าด้วยนะฉะนั้นหน้าที่หลักคือสถานทูตไทยในทวีปแอฟริกาทั้งทวีปเนี่ยต้องทำประชาสัมพันธ์อย่างแรงงบประมาณตรงนั้นเท่าไหร่คุณต้องทำ PR คุณต้องไปคุยกับทั้งอินพอร์ตเตอร์ทั้งรัฐบาลแล้วถ้าคุณเป็นรัฐบาลประเทศแอฟริกาที่สั่งข้าวเข้ามาและประชาชนแค่ถามว่าตกลงมันปลอดภัยหรือเปล่าเนี่ยคุณทำยังไงแค่นี้ก็ลำบากแล้วก็โลโก้คุณทำการันตีว่าปลอดภัยเอาก็เอาโลโก้ปะเข้าไปในถุงข้าวสิจะได้หมดเรื่องหมดราวรัฐมนตรีพาณิชย์การันตีไม่เชื่อเหรอแล้วจะอย่างที่คุณประสานบอกแล้วมีคำว่า expiry date ไหมล่ะมีวันหมดอายุไหมล่ะถ้าบอกว่า10ปีกินได้ตลอดไปเนี่ยนะก็เป็นข้าวอาจจะได้รู้ว่าประวัติศาสตร์ของวงการข้าวได้บันทึกไว้ว่า10ปีนี่ยังไม่หมดอายุรับประทานได้แต่คนไทยไม่ทานนะส่งไปแอฟริกาด้วยนี่คือปัญหาท่านก็ถามว่าคนไทยกินไหมก่อนใช่ไหมถ้าบอกคนไทยไม่กินบอกนายกกินแต่ว่าไม่มีรูปให้ดูเนี่ยนะนายกต้องถ่ายแกรันตีหรือว่านายกถ่ายว่ากินแล้วก็เป็นโลโก้อะแปะเข้าไปในถุงโลโก้ท่านรัฐมนตรีพาณิชย์การันตีคุณภาพแต่ไอ้270ล้านที่คาดว่าจะได้อะมันคุ้มไหมเพื่ออะไรมีคนตีความว่าเป็นการเมืองปูทางให้คุณปูกลับบ้านคุณบอกว่าฟอกขาวคุณเชื่อป่ะคือผมคิดว่าคุณภูมิทำเพื่อโปรโมทให้ข้าวเนี่ยมันเปิดประมูลได้เนี่ยนะผมก็ไม่คิดว่าอย่างนั้นนะคุณไม่คิดผมไม่คิดว่ามันจะเป็นเหตุเป็นผลเพราะว่าพ่อค้าข้าวก็ไม่โง่ถึงขั้นว่าต้องให้มีรัฐมนตรีรองนายกมาการันตีหรอกเขาเป็นพ่อค้าข้าวเขาก็ถ้าข้าวมันขายได้เนี่ยนะเขาก็รู้มันขายได้อันนี้เปิดประมูลมา 3-4 รอบแล้วใช่ตั้งแต่ยุคของแล้วก็ประมูลได้แล้วก็ทิ้งใช่ไหมก็เขาอ้างว่าเรื่องละคงราคาแต่ผมไม่เชื่อผมเชื่อว่าไปหาตลาดไม่ได้เพราะรอบนี้เนี่ยนะก็วัดดวงกันก็แล้วกันแต่ผมไม่เชื่อว่าที่คุณภูมิธรรมทำเนี่ยเพื่อเจตนาโปรโมทข้าวเนี่ยให้มันระบายออกเป็นล็อตสุดท้าย
ไม่ใช่แล้วคุณสงสัยว่าเจตนาเจตนาก็คือต้องการสร้างภาพบวกให้กับโครงการรับจำนำข้าวเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยถูกกล่าวหาตลอดว่าโครงการเนี้ยซื้อข้าวเปลือกแล้วให้รีบสีมันเข้าสารแล้วเก็บรักษาแล้วข้าวก็เน่าก็เสียทำให้เกิดความเสียหายเป็นภาระต่อสร้างเป็นหนี้สาธารณะมากมายคุณภูมิธรรมก็ต้องการจะโชว์ว่าเนี่ยเก็บมา10ปียังดีเลยกินได้ขายได้จำได้ในยุคของรัฐบาลลุงตู่ที่บอกอะไรข้าวเน่าข้าวเน่าแล้วขายที่ราคาต่ำมันเรื่องโครงการรับจำนำข้าวเนี่ยมันภาพพจน์มันเสียหายหลายด้านเรื่องข้าวเน่าเนี่ยเป็นภาพพจน์หนึ่งคุณภูมิธรรมเนี่ยผมเชื่อว่าเจตนาไม่ได้ซับซ้อนอะไรต้องการแก้จุดนี้นั้นถ้าข้าวดีให้มันสร้างภาพขึ้นมาว่าไอ้ข้าวเก็บเอาไว้10ปีเนี่ยเขาก็เก็บได้สำหรับคุณภูมิธรรมไม่มีอะไรซับซ้อนทุกอย่างเป็นการเมืองหมดแต่คนที่พบคุณพูดอย่างนี้ความหมายคืออย่างนั้นถูกต้องก็คือต้องการภาพปัจจัยบวกให้กับโครงการรับจำนำข้าวส่วนมันจะเชื่อมโยงไปถึงทำให้เกิดภาพบวกไปถึงคุณยิ่งลักษณ์ปูทางให้คุณยิ่งลักษณ์กลับมาในอนาคตหรือไม่เนี่ยผมก็เชื่อมันคงเชื่อมโยงอันนั้นอีกขั้นตอนหนึ่งแต่ถ้าเกิดทำสำเร็จแต่ว่าตอนนี้กระบวนการกฎหมายเนี่ยที่ดูเรื่องคุณยิ่งลักษณ์ก็เริ่มเดินแล้วไงทีนี้มันก็จะมีข่าวลือแล้วว่าโอ้ก็ในเมื่อหลุด2คดีไม่ฟ้องแล้วเนี่ยนะปปช.กับเรื่องอันนี้มันก็เป็นปัจจัยบวกข่าวบวกแล้วนะข่าวบวกแล้วเหลือแค่ว่าศาลจำตัดสินจำคุก5ปีเนี่ยเป็นพยายามบอกว่าไม่ได้เป็นเรื่อง157ไม่ใช่คอร์รัปชันเป็นเพียงเรื่อง157 157ไอ้เรื่อง G2G ปล่อยปละละเลยกันใช่ไม่ร้ายแรงฉะนั้นก็มีฝ่ายกฎหมายก็พยายามจะพูดทำนองว่าขอฟื้นพิจารณาใหม่ได้ไหมว่าข้อกล่าวหาตอนนั้นอยู่ภายใต้แรงกดดันความไม่เป็นธรรมต่างๆฉะนั้นถ้าเรื่องข้าวนี่โครงการจำนำข้าวนี่มันมีข่าวบวกออกมาอมันเริ่มมีกระแสบวกออกมาว่าข้าวมันก็ไม่ได้เสียหายเยอะแยะแสดงว่าโครงการนี้มันก็ทำแล้วมันก็มีประสิทธิภาพอะไรมันอยู่แต่เผอิญลืมคิดไปว่าพอกินแล้วเนี่ยมันจะมีข้อวิพากษ์วิจารณ์ตามมา เรื่องสุขภาพ เรื่องอะไรคราวนี้แกพันละแกเริ่มพันเป็นวัวพันหลักแล้วไม่รู้ไปไหนแล้วก็ถ้าขายก็ต้องทดสอบกินกันอุตลุดไปหมดอ่ะผมดูครับมาถ้าขายไม่ออกนะจะโทษพวกที่วิจารณ์ทั้งหลายออกตัวไว้แล้วคุณภูมิธรรมออกตัวไว้แล้วว่าถ้าประมูลไม่ได้ก็อย่ามาโทษผมโทษผมนะแต่ว่าไม่ต้องห่วงเพราะว่ามีคนจะช่วยนะคุณสุทินคลังแสงเออแกบอกว่าทหารพร้อมส่วนกองทัพก็ยินดีสนับสนุนรัฐบาลทุกอย่างโดยเฉพาะถ้ามันเป็นการที่จะลดรายจ่ายรัฐบาลหรือเพิ่มรายได้ให้กับรัฐบาลเนี่ยในส่วนงบประมาณกองทัพที่มีก็ยินดีรับนะยินดีจะช่วยซึ่งที่ผ่านมาก็ช่วยอยู่แล้วช่วยกระทรวงเกษตรช่วยกระทรวงพาณิชย์ซื้อข้าวให้กับกำลังพลซื้อผลไม้ให้กับกลุ่มเกษตรกรกองทัพทำอยู่ทีนี้ถ้าจะทำเป็นโครงการอย่างที่พูดคุยกันเนี่ยก็ไม่ขัดข้องส่วนว่าคุณภาพสินค้าคุณภาพข้าวก็ต้องไปดูกันอีกทีหนึ่งการชิมของท่านภูมิธรรมก็เป็นการรับรองมาตรฐานระดับหนึ่งตอนนี้ถ้าเราอยากจะมั่นใจกว่านั้นก็น่าจะมีระบบที่ตรวจสอบได้อีกก็ไม่เป็นไรแล้วแต่คนคือถ้าผมเป็นพ่อแม่ลูกไปเกณฑ์ทหารนะผมห่วงว่าให้แล้วลูกจะได้กินข้าว10ปีมั้ยเนี่ยแล้วทำไมแกจะพูดแบบนี้ตลอดเลยเหรอว่ามีอะไรรัฐบาลทำนี่กองทัพพร้อมจะสนับสนุนแกไม่คิดบ้างเลยว่าคนจะมองว่าเราไม่ใช่หนูทดลองแต่วันนี้ทางโฆษกคุณสุทินน่ะคุณอะไรนะโฆษกเตียยุอ่ะออกมาพูดแทนแล้วว่าโฆษกสุทินนี่เก่งมากต้องใช้โฆษกมาช่วยบอกว่าที่คุณสุทินพูดเนี่ยหมายความว่าถ้าข้าวมีคุณภาพการันตีได้ก็พร้อมที่จะให้ทหารรับซื้อมาใช้ต่ออ่านั่นก็ยิ่งไปฆ่าคุณภูมิธรรมวนเลยอย่างนี้ก็ไปฆ่าคุณภูมิธรรมไปไม่ได้ช่วยเลยนะเนี่ยก็ข้าวมีคุณภาพเขากินให้โชว์แล้วกินได้ไม่คือไอ้ยอดขายได้เงินรายได้200กว่าล้านเทียบกับไอ้ความเสียหายของโครงการจำนำข้าวเนี่ยมันวัดกันไม่ได้หรอกแต่ไอ้ความเสี่ยงชื่อเสียงที่จะเสียแล้วเกิดประเด็นถกแถลงในสังคมไทยทำไมมันจำเป็นไหมที่ต้องมีประเด็นนี้ขึ้นมาอีกการเมืองรัฐบาลก็กำลังเจอปรับครม.นี่ก็ยังตอบคำถามไม่ได้เลยยังลาออกแล้วก็ยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพรรครวมไทยสร้างชาติกับภูมิใจไทยเลยใช่ไหมดังนั้นทำไมจึงเตะฝุ่นขึ้นมาเองปัดขึ้นมาก็จะภาษานักเลงก็บอกยิงปืนใส่เท้าตัวเองทำไมคิดไม่ถึงว
ว่าจะเป็นเช่นนี้จริงๆเรื่องนี้เรื่องประมูลเขาจะประมูลได้ไม่ได้แล้วปิดฉากกันไปนะถ้าประมูลขายให้กับคนกินไม่ได้ก็ต้องมาหาทางออกไม่ถ้าบอกว่าเอาไปทำเป็นต้องประมูลในภาคอุตสาหกรรมอะไรก็ว่ากันไปมันก็มีทางออกอยู่แล้วล่ะก็มีผู้เชี่ยวชาญเนี่ยผมอ่านเจอที่อาจารย์มช.เนี่ยที่ท่านเป็นรองศาสตราจารย์เลยนะเกี่ยวกับเรื่องเกษตรนี่นะท่านบอกเลยว่ากินเข้าไปเดี๋ยวก็เป็นมะเร็งกันหมดแกก็บอกว่ามีทั้งมอดอัลฟาท็อกซินแล้วก็ไอฉีดรวมควันนี่นะแกที่บายเราก็เห็นภาพนะแต่กองๆกันอยู่เนี่ยนะมันจะไปฉีดมันจะเข้าไปถึงทุกเม็ดเหรอคุณจะรู้ได้ไงว่าที่คุณฉีดที่คุณบอกฉีดกี่ร้อยเดือนหนึ่งกี่ครั้งเนี่ยนะแต่มันจะเข้าไปถึงทั้งหมดเหรอแล้วซาว15ครั้งซาวน้ำ15ครั้งไปยังมีมอดอยู่สีเหลืองๆทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยผู้เชี่ยวชาญเขาก็เตือนถ้ารัฐบาลเพียงแต่ฟังก็คือง่ายๆแล้วนะเอาไปทำเป็นแอลกอฮอล์เอาไปทำเป็นน้ำส้มสายชูมันก็บทประเด็นเรื่องความเสี่ยงต่อมนุษย์ไปขายแอฟริกาเนี่ยมันก็จะเป็นประเด็นข้ามไปถึงแอฟริกาจากสุรินทร์สู่แอฟริกาคราวนี้มันก็จะเป็นเรื่องที่ถูกตั้งคำถามโดยไม่จำเป็นมันจะเสียผลิตภัณฑ์ข้าวไทยมันจะกระทบต่อภาพลักษณ์ได้ฉะนั้นถ้ารัฐบาลประกาศเลิกได้ไหมไม่ส่งออกแล้วเอามาทำอะไรจะเสียหน้าไหมในทางการเมืองเนี่ยผมคิดว่าก็ไม่กล้าไปไกลแล้วอ่ะติดลมแล้วช่วงนี้ทำไมรัฐบาลนี่หลายเรื่องเป็นอย่างนี้นะประตูตุนตัวประกาศแล้วก็ถอยไปได้แล้วก็ลากอยู่ตรงนี้เนี่ยลากไปลากมาต้องมีเรื่องที่จะถอยกลับมาใช่ไหมเรื่องกัญชาก็ท่านนายกเศรษฐาประกาศนะให้เอากัญชากลับมาเป็นยาเสพติดต่อซึ่งกฎหมายคาราคาซังนะนายกก็พูดเรื่องนี้ชัดเจนนะไปฟังอีกทีไหมครับพี่ท่านถามมาทำไมกระทบกับพรรคร่วมทำไมถ้าไม่กระทบอะไรที่มันกระทบกับพี่น้องประชาชนเป็นหลักนะฮะผมเชื่อว่าทั้งพรรคภูมิใจไทยและพรรคเพื่อไทยหรือคณะรัฐบาลเราเนี่ยเราตัดสินใจทำอะไรเราตัดสินใจเพื่อประชาชนนะครับผมเชื่อว่าเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องมีการคุยกันเรียบร้อยแล้วครับฟังให้ดีนะนักข่าวถามว่าได้คุยกับท่านรองอนุทินไหมผมเชื่อว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้คุยกันแล้วแสดงว่าผู้ใหญ่สองคนคุยกันได้เปล่าคุณบ่าได้คุยคุยใครคุณอนุทินใช่ไหมใช่ไอ้ระดับประจำก็คุยกันไปแล้วใช่แต่ไม่คุยคุณทินเหรอเจ้าของไอเดียคนที่ผลักดันเรื่องนี้เข้าสภาคนที่เปลี่ยนบทบาทประเทศไทยให้กัญชามันเปิดได้เหรอนะคุยได้ยังนี่มันมี2เรื่องเลยนะเรื่องยาบ้าใช่ไหมยาบ้า1เม็ด1เม็ดจะลดลงมาเหลือ1เม็ดจาก5เม็ดเป็น1เม็ดนั่นก็คือรัฐมนตรีหมอชลน่านนะที่เด้งไทยแล้วนั่นพรรคเพื่อไทยนะเอาพรรคของท่านเองนะครับแล้วอยู่ดีๆจาก5เม็ดตอนนั้นจำได้ไหมถูกเถียงกันใหญ่เลยครอบครอง5เม็ดถือเป็นผู้ขายอืมไม่ใช่ผู้เสพคุณชลน่านก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์มากนะโอ้ตอนนั้นน่ะแล้วอยู่ดีๆก็บอกกลับมาเป็นเม็ดเดียวแล้วประกาศวันเดียวกันกับที่บอกว่ากัญชาจะกลับไป2เรื่องนี้เลยใช่2เรื่องพร้อมๆกันเลยครับแต่เรื่องของ5เม็ด1เม็ดนั่นคงพูดกันในพรรคได้ใช่มั้ยครับแต่เรื่องนี้พร้อมเป็นเรื่องริเริ่มโดยคนในพรรคเพื่อไทยด้วยเรื่องนี้คุณอ่านอาการของคุณอนุทินยังไงอนุทินบอกเราทำตามสัญญานะแต่ถูกหักหลังไปฟังอนุทินดีกว่าว่าไงทางการเมืองครับมันเหมือนเป็นโครงการเรือธงของพรรคภูมิใจไทยก็ต้องก็พรรคภูมิใจไทยในขณะที่ประชาชนให้ความไว้วางใจในเรื่องนี้แล้วก็ได้เข้าไปกำกับดูแลกระทรวงสาธารณสุขพรรคภูมิใจไทยก็ได้ทำตามนโยบายที่พรรคภูมิใจไทยได้ให้สัญญาไว้ทุกอย่างก็ปลดกัญชาออกจากการเป็นยาเสพติดเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าพอมาถึงรัฐบาลนี้เนี่ยพรรคภูมิใจไทยเสียงไม่พอที่จะเข้าไปกำกับดูแลกระทรวงสาธารณสุขเราก็ต้องให้ทางรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขหรือพรรคที่ดูแลกระทรวงสาธารณสุขเขาเป็นผู้กำหนดนโยบายแต่ว่าเราก็ต้องให้ข้อมูลที่เราเชื่อว่าทำไมเราถึงเชื่อว่ากัญชาเนี่ยมันมีประโยชน์มากกว่าเป็นโทษก็ให้ข้อมูลฟีดเข้าไปHey. เราก็ต้องให้ข้อมูลฟีดเข้าไปแปลว่าไม่ได้ยอมรับถูกไหมแล้วเมื่อเช้านี้คุณอนุทินพูดต่ออีกบอกว่าไม่คิดว่าจะทำให้เกิดความขัดแย้งในพรรคร่วมรัฐบาลนายกพูดไม่ผิดเพราะทุกฝ่ายต้องทำเพื่อประชาชนยอมรับว่าคุยกับรองนายกสมศักดิ์อาจจะต้องรื้อรายงานประชุมเดิมรื้อรายงานประชุมเดิมเพราะว่าเคยลงมติหนุนปลดล็อกร่วมกัน
นี่ดวงแล้วดวงแล้วคุณสมศักดิ์ลงมติร่วมด้วยในฐานะรัฐมนตรียุติธรรมตอนนั้นคุณอนุทินทวงแล้วนะวันนี้เราเคยมัดมือกันอย่างแน่นหนานะจะปลดล็อกด้วยกันแล้วนี่อยู่ดีๆยังไงเนี่ยแล้วบอกว่าถ้าเปลี่ยนแปลงต้องคำนึงถึงทุกฝ่ายหลังสายเขียวเตรียมเคลื่อนไหวสายเขียวคือคนที่เตรียมละเรื่องกัญชาจะเคลื่อนไหวแต่ผมได้ยินคุณสมศักดิ์พูดเมื่อวานบอกว่าเรื่องนี้ก็อาจจะมีผลแล้วต้องค่อยๆทำแล้วแกพูดคล้ายๆกับต้องมีประชาพิจารณ์ด้วยแล้วคนที่เราไปชวนมาลงทุนล่ะเขาพูดอย่างนี้นะแล้วว่าอะไรถ้าทำมาปลูกกัญชามาขายกัญชากันอยู่นี่โอ้ยมโหฬารเพราะว่ามันเป็นข่าวใหญ่มากตอนนั้นทั้งโลกเลยนะบอกไทยแลนด์โอ้โหแดนสวรรค์ของนักเสพกัญชาใช่แดนสวรรค์ทุกคนแห่กันมาไม่ใช่เพียงแต่ว่ามาเพื่อจะสูบกัญชามาลงทุนมาสร้างโรงงานมาไปจ้างให้มีการปลูกเปลือกอะไรต่างๆนานาเป็นข่าวใหญ่มากครับวันดีคืนดีปิดประตูโครมใหญ่เลยตอนประกาศก็ประกาศโครมครามตอนปิดก็ปิดอย่างโครมเลยเนี่ยขั้นตอนมันมีไหมคุณคิดว่านายกมีแผนเอาไว้อย่างว่าพอประกาศตูมให้ไปแก้ประกาศกระทรวงแล้วคนที่แก้คือรัฐมนตรีสมศักดิ์เทพสุทินนะครับแล้วมือสมศักดิ์บอกต้องใช้เวลาและต้องทำประชาพิจารณ์เนี่ยมันแปลว่าอะไรแปลว่ามีแผนนะไม่มีแผนยังต้องไปหาขั้นตอนอะไรอยู่ต้องประชาพิจารณ์ครับแต่ว่าก็จะว่านายกชัดเจนว่าเอากัญชากลับเข้าสู่ยาเสพติดนะฮะนี่ประเด็นนะเห็นนายกว่าสั่งการไปแล้วใช่ไหมสั่งการไปแล้วให้สัมภาษณ์ด้วยสั่งต้องสั่งใครอ่ะต้องสั่งคุณสมศักดิ์ไปเนี่ยสั่งคุณสมศักดิ์วันนั้นผมเห็นก็นั่งอยู่นะมีนายกนั่งขวามือติดกันคือคุณอนุทินต่อมาคือคุณสมศักดิ์เลยนะครับแต่ทั้งสองท่านเนี่ยไม่ได้แสดงความเห็นอะไรแล้วมันก็เหมือนบางเรื่องนะเรื่องแถลงเรื่องดิจิทัลวอลเล็ตจำได้ไหมเมื่อวันอังคารที่แล้วที่ยืนหลายคนน่ะรัฐมนตรีหลายคนน่ะแล้วคุณใช่จำได้ไหมปรากฏว่าหน้าเจือนเออทุกคนหน้าเจือนหมดเลยสายตาวอกแวกเพราะว่าผมไปเช็คข่าวแล้วปรากฏว่ารัฐมนตรีที่มายืนเนี่ยไม่รู้หรอกว่านายกจะพูดอะไรยังไงครับเพราะว่าอยากจะให้พูดเรื่องกฤษฎีกานะขอให้กฤษฎีกาครับยืนยันมาว่าทำได้ตามกฎหมายปรากฏว่านายกอ่านเสร็จแล้วก็หยุดแล้วก็ไม่ตอบแล้วบอกให้รัฐมนตรีช่วยตอบเรื่องกฤษฎีกาก็เขียนประโยคตอนท้ายว่าถ้าจำเป็นหรือว่าถ้าสงสัยก็ให้ถามกฤษฎีการัฐมนตรีทั้งหลายเนี่ยงงมากเพราะในที่ประชุมนั้นเนี่ยไม่ได้บอกว่าจะพูดอย่างนั้นต้องการความมั่นใจว่าแถลงเนี่ยให้ประชาชนมั่นใจว่ากฎหมายนะเช็คก่อนนะแล้วมันมีข่าวว่าวันนั้นเนี่ยที่ประชุมรัฐมนตรีสองคนเดินออกไม่ได้มายืนแถลงรวมด้วยใครฮะรัฐมนตรีสองคนอยู่พรรคพลังประชารัฐแต่วันนั้นเนี่ยเราเห็นคุณร้อยนายผู้กองมายืนใช่ไหมกองธรรมรัฐยืนมายืนนะนั่นพลังประชารัฐครับแต่ว่าในครม.เนี่ยมีคุณพัชรวาทใช่ไหมใช่วาทน้องบิ๊กป้อมสันติพร้อมพัฒน์ใช่ไหมใช่เห็นบอกว่าสองท่านเนี่ยเดินออกน้องกับมือขวาบิ๊กป้อมเดินออกเดินออกก็มีคนตั้งข้อสังเกตแมลงวันในครม.เนี่ยบอกว่าสงสัยพอเอ่ยเรื่องนี้ปั๊บเดินออกก็ไม่อยากจะมีส่วนร่วมถ้าเกิดมีเรื่องมีราวภายหลังเนี่ยก็จะได้ไม่ต้องเป็นส่วนหนึ่งเดี๋ยวจะโดนมัดตราสังก็ไปด้วยก็มีผู้เชี่ยวชาญกฎหมายบอกไม่พอถ้าคุณจะไม่ต้องการเป็นส่วนถูกลากเข้าไปถ้าถูกฟ้องร้องอ่ะให้ลาออกแค่เดินออกไม่พอให้ลาออกแค่เข้าห้องน้ำไม่พอพักร้อนก็ไม่พอต้องบอกด้วยคุณต้องเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรลาออกเนี่ยทำได้ทันทีอย่าเผลอให้ใครได้ยินด้วยนะอย่าเผลอนะตกออกนะปากป้าแปลเลยนะเรียบร้อยฉะนั้นกรณีอย่างเนี้ยมันเกิดขึ้นบ่อยเพราะว่าคนที่เข้าประชุมครม.กับนายกเนี่ยบางคนจะบ่นว่าแกทำเหมือน CEO แกมาถึงแกจะประชุมสั้นมากก็จะอ่านเสร็จแล้วสรุปรอบๆไปเสร็จแล้วก็จะไม่ถามความเห็นเหมือนกับยุคก่อนหน้านี้ที่ถามโน่นถามนี่ประชุมกันเกือบทั้งวันใช่ไหมใช่ครึ่งวันของคุณเศรษฐานี่ตึ๊ง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 ชั่วโมงเห็นชั่วโมงครึ่งอันนี้ครับมาบอกเลยว่าเอางี้เสร็จยังไม่ทันที่ใครจะพูดปิดประชุมครับไปถ้าผมคุณอนุทินนะแล้วถ้าผมคิดว่านโยบายกัญชาถูกต้องนะผมทำสองอย่างอ่ะคือขอสลับกระทรวงผมขอกับคุณกระทรวงสาธารณสุขอ้าวผมเป็นคนร่างก
ฎกระทรวงไงหรือถ้ายังยืนยันว่าถูกต้องนะลาออกเออโหกล้าไหมคุณอนุทินกล้าไหมต่อปีหน้าปีหน้าเหรอรอปรับปีหน้าชาติหน้าชาติหน้าปีหน้ากับชาติหน้าอะไรมาก่อนอะไรมาก่อนนะคุณอนุทินแกนิ่มนวลก็จะไม่ประชดะไม่เผชิญหน้าหรอกคุณอนุทินนิ่มนวลแต่คนหนึ่งอะไม่แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นกับอีกคนหนึ่งคนหนึ่งใช่ไหมแต่ผมดูเรื่องนี้มันจะทำให้เกิดปัญหาและรอยร้าวขึ้นในรัฐบาลอย่างแน่นอนเกิดแล้วยังผมคิดว่ามันต้องเกิดเพราะว่าต่างฝ่ายต่างบอกว่าทำเพื่อประชาชนเนี่ยไอ้ที่มันจะเกิดก็เพราะว่าต่างฝ่ายต่างบอกว่าทำเพื่อประชาชนใช่เพราะนายกก็ทำเพื่อประชาชนที่ลูกหลานเขาจะไปใกล้ชิดกับกัญชาเออใช่ไหมก็เลยเป็นที่มาต้องเอากลับไปเป็นยาเสพติดส่วนคุณอนุทินก็ต้องทำเพื่อประชาชนสายเขียวฮะใช่เออแล้วก็ตอนนั้นต่างฝ่ายต่างมีประชาชนแบ็คกันอยู่ทั้งนั้นถูกต้องแล้วก็มีตอนที่คุณอนุทินประกาศเนี่ยจะเป็นพืชเศรษฐกิจอย่างยิ่งใหญ่ GDP จะเพิ่มเท่านั้นเท่านี้ครับอาจจะปลูกกันบ้านละ6ต้นนะตอนนี้ยังอยู่ป่ะไม่รู้ไม่รู้แล้วถ้าบ้านคุณปลูกเนี่ยคุณรีบไปเก็บนะเดี๋ยวยุ่งนะเนี่ยผมว่าไอ้รอยปริร้าวในรัฐบาลเนี่ยมันตั้งแต่ปรับครม.แล้วล่ะปรับครม.และก็มาต่อด้วยนโยบายที่ปรับแก้ตรงนี้ไอ้ปรับครม.เนี่ยมันตั้งแต่เรื่องภูมิใจไทยเนี่ยขอบอกอย่าแตะนะใช่ไหมอย่าแตะถึงแม้จะมีประเด็นเรื่องไอ้400บาทอยู่แรงงานของภูมิใจไทยทำไมไม่เคลื่อนที่เลยวะใช่ไหมเรื่องเขาช่วยตอบสนองให้แล้วตอบแล้วนะแต่ว่าผมว่าตอบไม่เต็มหรอกเดี๋ยวคงมีอะไรพลิกแพลงแต่ที่มันหนักก็คือเรื่องนี้มั้งเรื่องปานปรีน้ำตีต่างประเทศที่ลาออกอะลาออกเร็วมากเกิดอะไรขึ้นเออนี่ตอนจะปานปรียังมีในพวกมีคนนะตามมาติดๆนะคุณกฤษดาไม่ได้ช่วยขับกฤษดาขับพี่ไพศาลเนี่ยที่ลาออกมีคุณปานปรีก่อนตามมาด้วยคุณศรีศักดิ์ศรีศักดิ์ช่วยรัฐมนตรีซึ่งมาด้วยกันอยู่แล้วคุณกฤษดาครับซึ่งประเด็นเนี่ยอาจจะคนละแบบแต่มันก็คือประเด็นว่าการบริหารรัฐบาลร่วมเนี่ยใครเป็นคนทำกันแน่มันดูแล้วลักษณะมันเหมือนกับการปรับแบบมีหลายศูนย์ทั้งนั้นที่อำนาจจริงๆนี่คือนายกที่ถ้าศูนย์เนี่ยมันอยู่ที่ตัวนายกคนเดียวเนี่ยทุกอย่างมันก็น่าจะมีขั้นมีตอนอะไรใช่ไหมคุณปานปรีจังหวะจะเป็นยังไงจะต้องออกหรืออะไรต่างๆคงจะมีจังหวะดีมากกว่านี้แต่ครั้งนี้มันเมื่อมีหลายศูนย์เนี่ยคนนู้นก็วิ่งไปที่คนนั้นคนนั้นก็วิ่งไปที่คนนี้ใช่ไหมนายกก็อยากจะได้อย่างนี้คนอื่นๆก็อยากจะได้ต่างกันไปมันทำให้เวลาปรับออกมาแล้วเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะอีลุงตุงหนังแล้วก็มั่วๆกันอยู่จนกระทั่งกรณีคุณปราณปรีเนี่ยไม่น่าจะพลาดก็พลาดเพราะมันมีอำนาจหลายสายไงแล้วมันมีสูงกว่านายกไงอำนาจคือรองนายกควบตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศเนี่ยนะควบก็ได้ไม่ควบก็ได้แต่ให้เขาควบแล้วคุณปลดเขาอันนี้เรื่องอีกเรื่องเรื่องใหญ่แล้วก็ไม่ได้มีโควต้าอะไรใช่ไหมจำนวนรัฐมนตรีไม่มีมันไม่ได้กระทบอะไรเลยอันนี้มันแสดงว่ามันเป็นเรื่องที่คุณเศรษฐาเองก็คงไม่ได้เตรียมการอะไรที่ได้ทั้งหมดอ่ะมันคงจะมาจากข้อเสนอจากส่วนนู้นส่วนนี้อะไรที่มีที่ผลข้อเสนอหรือข้อสั่งการผมก็พูดนะมันนิ่มนวล ประเด็นของคุณปานปรีเนี่ยคนในกระทรวงต่างประเทศเนี่ยเขาซุบซิบกันครับก็บอกว่าคุณปานปรีเป็นรองนายกและรัฐมนตรีต่างประเทศแต่มีคนมาสั่งงานเหนือรัฐมนตรีคือที่ปรึกษาที่ปรึกษาที่ปรึกษาของรัฐมนตรีปานปรีเองนะปานปรีเป็นคนสั่งข้ามหัวรัฐมนตรีบางเรื่องสั่งข้ามหัวและรายงานตรงต่อนายใหญ่และที่ปรึกษาท่านนั้นก็มากลายเป็นรัฐมนตรีคนใหม่นั่นแหละรัฐมนตรีปู่นี่เหรอรัฐมนตรีปู่เพราะว่าใกล้ชิดมากใครดูประวัติก็รู้ว่าคุณมาริตเสงี่ยมพงษ์เนี่ยอยู่กับคุณทักษิณตั้งแต่สมัยรัฐมนตรีต่างประเทศคุณทักษิณเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศตอนเป็นรัฐมนตรีคุณปานปีก็ใกล้ชิดแต่รัฐมนตรีมานิตใกล้กว่าใกล้กว่าเยอะใกล้กว่าเยอะเพราะว่าไปมันต้องใจถึงใจอ่ะเพราะวันที่ถูกรัฐประหารน่ะคุณทักษิณอยู่ที่ UN ใช่ไหมใช่ครับจำได้ไหมคุณมาริตอยู่ด้วยไงแล้วก็อยู่กันมาตลอด
และก็มาช่วยคุณปูตอนที่คุณปูมาเป็นนายกด้วยดังนั้นคุณมาริชนั้นก็มาได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาครับคุณปานปรีโดยที่คุณปานปรีไม่ได้เลือกและคุณปานปรีก็ไม่ได้ใช้งานที่ปรึกษาในกระทรวงต่างประเทศก็เลยมีสองสายสายตรงกับตรงกว่าสายตรงแล้วก็ตรงกว่าสูงกว่าครับฉะนั้นคนในกระทรวงก็งงๆไงทำไงไหมเนี่ย มันก็มีปัญหาและไปติดต่อเรื่องพม่าติดต่อเรื่องต่างประเทศเรื่องวีซ่าเรื่องต่างๆนานเนี่ยก็มีคำสั่งมาจากที่ไหนก็ไม่รู้ที่ไปทำและสิ่งที่ทำให้เกิดประเด็นตอนนี้ก็คือช่วงสงกรานต์ที่เชียงใหม่คุณทักษิณก็ไปขอพบกับตัวแทนของชนกลุ่มน้อยชาติพันธุ์ของเมียนมาที่นั่นโดยที่คุณปานปรีอาจจะไม่รู้ทราบเพราะคุณปานปรีนั้นมีแผนสำหรับพม่าตั้งเป็นแผนทรอยก้าครับ3ฝ่าย3อาเซียน3ประเทศไทยอาสาจะเป็นคนประสานให้3ประเทศคือประธานอาเซียนปัจจุบันคือสปป.ลาวครับประธานอาเซียนปีที่แล้วคืออินโดนีเซียครับประธานอาเซียนปีหน้าคือมาเลเซีย3ฝ่ายเนี่ย3ประเทศนี้มารวมกันโดยไทยจะอาสาเป็นผู้ประสานเพราะว่าอยู่ใกล้กับชายแดนสามารถที่จะเชื่อมต่อต่างๆนานาได้ขณะที่กระทรวงต่างประเทศทางการมีแผนนี้แจ้งให้กับอาเซียนรู้แจ้งให้กับพม่ารู้คุณทักษิณไปเล่นอีกเกมนึงมันก็เลยอยู่ได้ไหมล่ะตกลงเรื่องนี้จริงใช่ไหมที่คุณทักษิณไปเจรจากับกลุ่มผู้นำชาติพันธุ์เดี๋ยวจะไล่ฟังมีเอกสารที่รั่วมาให้ดูด้วยแต่ว่าเอาเรื่องกลับมาก่อนว่าตกลงพักเนี่ยนอกจากคุณปานปรีแล้วเนี่ยคุณกฤษดามันเกิดอะไรขึ้นอ่ะเพราะว่าเดิมมีผมว่าจะหลุดใช่ไหมมันนั่งไม่กี่วันลาออกซะนี่คือถ้าเป็นทีมฟุตบอลเนี่ยคุณกฤษดาเนี่ยไม่ได้อยู่แผนการทำทีมอยู่แล้วแต่เผอิญว่าสปอนเซอร์ไม่ยอมไอ้นักเตะตัวที่อยากจะซื้อมาเนี่ยปฏิเสธไม่ได้เข้ามาก็เลยตัวนี้ขายไม่ออกเพราะขายไม่ออกไม่อยู่ในแผนการทำทีมเนี่ยเขาไม่ให้เครดิตอยู่แล้วเวลาแบ่งงานนี่ออกมาลักษณะอย่างนั้นให้ไปดูเฉพาะเรื่องอะไรนะสำนักงานหนี้สบน.เท่ากับอะไรถ้าดูงานธุรการไม่มันก็เป็นหน่วยงานเล็กๆก็กรมบิ๊กได้กรมเดียวอ่ะใช่ความจริงตอนที่เป็นรัฐมนตรีช่วยก่อนหน้านี้ได้ดูกระทรวงเก็บภาษีด้วยนะคุณจุลพันธ์ดู3กรมภาษีดูสัมภาระดูสัมภาระมิตรดูศุลกากรพูดง่ายๆคือหัวใจเลยพรรคเพื่อไทยยึดอำนาจในกระทรวงการคลังและทำไมต้องให้คุณกฤษดาอยู่ล่ะเกรงใจเหรอเกรงใจใครเกรงใจสปอนเซอร์ป่ะอ่ำอึ้งอึ้งอย่างนี้เนี่ยฮะก็ไม่ถึงกับเกรงใจนะแบ่งงานอย่างนี้ต้องพูดว่าไม่เกรงใจนะไม่เกรงใจเลยนะไม่เกรงใจแต่ผมฟังคุณเศรษฐานายกนะยังยกหูไปหาเอาขาคุณไอความสัมพันธ์ส่วนตัวก็มีกันอยู่เฮ้ยอยากแค่อยู่ต่อขนาดเดียวกันพรรครวมไทยสร้างชาติพูดตรงๆว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวหาคนใหม่ได้คุณพีรพันธ์คุณพีรพันธ์คุณไม่แคร์คุณพิรพันธ์ไม่ได้แคร์เรื่องกุกิสลาออกก็ว่ามีปัญหาภายในพรรคเอาคนละสายกันอยู่แล้วเอาคนละสายอ่ะข้ามมีคนละสายอยู่แล้วในพรรคแต่ว่าคุณเศรษฐาเนี่ยแกก็คงไม่ได้ศึกษากฎหมายอะไรหรอกแกจะไปขอเบรกใครที่เป็นรัฐมนตรีว่าพูดลาออกไม่ได้อยู่แล้วให้นอนไปนอนคิดคืนนึงก่อนไม่มันกระทบต่อภาพพจน์ของรัฐบาลด้วยมันก็กระทบสิปรับครม.ปั๊บรัฐมนตรีปราณปรีลาออกทันทีหลังจากนั้นมาคุณกฤษดาลาออกตามอีกแล้วรู้ไหมว่ากระทบปราณปรีไปลาออกไม่ได้ส่งนายกส่งนักข่าวก่อนจะนี่มืออาชีพนะเพราะแกรู้ว่ามันมีผลทันทีอยู่แล้วและแกก็ไม่อยากจะต่อรองเจรจาแกบอกแกไม่ใช่นักต่อรองใช่ไหมและแกก็ไม่อยากจะคุยกับคุณเศรษฐาแล้วเพราะว่าเราก็อยากรู้ว่าเอ๊ะแล้วก่อนปรับครม.ไม่ได้คุยกันเหรอไม่ได้คุยกันเหรออ้างว่าคุยกันนะแต่คุณปานปรีคงไม่ทราบว่าจะไม่ได้ตำแหน่งรองนายกแล้วทำไมไม่บอกเขาเพราะว่าถ้าทราบเนี่ยเขาคงต้องท้วงติงแล้วว่าถ้าอย่างนี้เขาเสียหน้าเขาอยู่ไม่ได้นะทำไมไม่บอกคุณคิดว่านั่นน่ะสิเพราะคิดว่าคนพูดแล้วอย่างพูดแล้วก็อาจจะคิดว่ามีคนที่บอกคุณปานปรีแทนไปแล้วคนที่คุณปานปรีคุยอยู่ประจำอ่ะซึ่งไม่ใช่ผมเห็นไหมจะมีรายต่อไปไหม
ที่จะลาออกไม่กรณีของเนี่ยคุณกฤษดาลาออกเนี่ยมันจะนำไปสู่ปัญหาระหว่างเพื่อไทยกับรวมไทยสร้างชาติเพราะคุณพีรพันธ์ก็มีประเด็นกับคลังเรื่องราคาน้ำมันราคาน้ำมันเรื่องอำนาจการเก็บภาษีสรรพสามิตคงจะเป็นเรื่องที่คุณพี่ชัยคงไม่ค่อยพอใจเพราะจะดึงอำนาจจากคลังกลับมาที่กระทรวงการคลังในการกำหนดเพดานภาษีไม่ใช่เป็นคนเก็บภาษีนะแต่กำหนดเพดานภาษีก็คือพูดง่ายๆว่าถ้าผมต้องการให้น้ำมันดีเซลลดเนี่ยผมก็ไปกดเพดานภาษีลงมาตอนนี้เก็บอยู่5บาท6บาทผมให้เหลือ3บาทก็เท่ากับลดภาษีลงมา3บาทถูกราคาน้ำมันดีเซลก็จะลงมาอันนี้ไปทาบถ้ากลับออกมาให้กับกระทรวงพลังงานได้มีอำนาจตรงนี้ก็จะเป็นอย่างนี้คุณพีรพันธ์ต้องการอำนาจนั้นคุณพีรพันธ์ต้องการอำนาจนี้เพื่อมาบริหารเรื่องของราคาพลังงานแต่คลังไม่ยอมคลังถ้าทำอย่างนี้ก็หมายถึงว่าตัวเองก็อาจจะถูกหั่นรายได้ลงไอ้เป้าจัดเก็บก็จะกระทบอ้าวแต่ว่าก็ต้องการช่วยประชาชนไงลดราคาน้ำมันมันก็เห็นตรงกันไม่ใช่เหรอพลังงานกับคลังช่วยแบบมีต้นทุนอย่างนี้กระทรวงการคลังบอกว่าอย่างไรผมเอาตัวเอาว่าผมเก็บรายได้ตามเป้าดีกว่าคุณพีรพันธ์บอกอย่างนั้นก็เอาเงินกองกลางเอากองกลางมาเอากองกลางไม่ได้เดี๋ยวกันไปจ่ายงบกลางดิจิตอลเอางบกลางมาให้ผมสิบอกไม่ได้กันเอาไว้สำหรับอย่างอื่นแล้วเรื่องสำคัญกว่าตรงนี้แหละที่มันจะเริ่มมีระหองระแหงกันและภายในพรรคเองก็มีปัญหาเพราะว่าคุณพี่ชัยมาเป็นรัฐมนตรีคลังอ่ะกับคุณกฤษดาก็เคยมีเรื่องกันคุณพี่ชัยเป็นประธานบางจากใช่ไหมคุณกฤษดาเขาไปเป็นกฤษดาเป็นปลัดเป็นปลัดปลัดตอนนั้นต้องใหญ่กว่าบริษัทใช่บางจากเพราะว่าคลังถือหุ้นบางจากใหญ่และตอนนั้นซื้อเอสโซอะไรจำได้ไหมมันก็มีประเด็นช่วงนั้นอ่ะมีประเด็นเรื่องหุ้นเกี่ยวกับที่นั่นเขาเรียกอีสปหุ้นให้พนักงานให้กับไม่ใช่พนักงานออกเป็นหุ้นของบริษัทให้กับพนักงานครับก็ปรากฏว่ามีกรณีเนี้ยช่วงนั้นน่ะที่มีหุ้นอีสปแล้วก็มีคนตั้งก็สังเกตมีพิรุธอะไรที่ไม่ปกติมั้ยปรากฏว่าคุณกฤษดาเป็นปลัดทางก็จะตั้งกรรมการสอบมันก็ไปโยงกับบอร์ดของบางจากคุณพิชัยก็พยายามบอกว่าเฮ้ยไม่เรื่องใหญ่อะไรนี่มันเรื่องภายในไม่ควรมีอะไรก็เห็นว่ายกหูกันยุ่งไปหมดเลยแล้วเรื่องก็สงบแต่แผลในใจมันมีนี่วงการข้างในเนี่ยนะก็บอกมันไม่ได้อย่างที่เราเห็นนะมันมีอะไรลึกกว่านั้นนะที่มาที่ไปอ่ะฉะนั้นแต่ท้ายสุดถ้าคุณกฤษดาไปสายของลุงตู่ในรวมไทยสร้างชาติก็จะหายไปคุณสุพัฒนพงศ์ก็จะออกไปแล้วออกไปแล้วออกจากออกไปแล้วด้วยออกจากสมาชิกพรรคเลยฉะนั้นที่คุณพูดอะไรนะสปอนเซอร์เนี่ยก็จะไปกระทบพรรครวมไทยสร้างชาติยังไงมีถึงขั้นที่มีคนบอกว่าเลือกตั้งคราวหน้าคุณอาจจะไม่ได้เห็นรวมไทยสร้างชาติเลยก็ถ้าแก้ปัญหาความขัดแย้งภายในพรรคไม่ได้นะก็ลำบากแต่ว่าผมคิดว่าคนที่มีอิทธิพลสูงเนี่ยก็คือสปอนเซอร์เขานั่นแหละสปอนเซอร์เขาถ้าเขาคิดว่าพักนี้ยังมีความสำคัญอยู่นะที่ต้องเก็บรักษาไว้ก็เชื่อว่าเขาก็คงจะเก็บรักษาไว้เขาจะรอไหมถ้าผมเป็นสปอนเซอร์ผมแต่พักแต่ว่าสปอนเซอร์จะช่วยเหลือต่อก็ต่อเมื่อพักนี้สามารถทำในสิ่งที่สปอนเซอร์อยากให้ทำไม่ใช่เหรอใช่และทำได้หรือเปล่าล่ะตอนนี้ก็ดูเหมือนจะมีปัญหานี่อ่าอ่าตำแหน่งรัฐมนตรีพลังงานเนี่ยก็น่าจะมีการตั้งคำถามมันพอสมควรแต่เขาบอกว่าโควต้าคุณกฤษดาเนี่ยไม่ใช่โควต้าของพรรคเป็นโควต้าของสปอนเซอร์และเพราะฉะนั้นเนี่ยสปอนเซอร์เนี่ยเป็นไปได้ว่าเขาจะใช้สูตรพิสดารในการปรับครม.เอาคนมาแทนคุณกฤษดาโดยไม่ใช่ผ่านคุณพีรพันธ์เอางั้นเถอะไม่ไปอยู่ภายในพรรคไม่ได้ไปอยู่ในโครงสร้างพรรคว่าจะต้องเอาคนของพรรคมานะอาจจะไปดึงคนของอีกสักพักหนึ่งซึ่งอยู่ฝ่ายค้านอ๋อที่ฝากไว้เหรอแล้วก็เอาเข้ามาเป็นรัฐมนตรีจองไว้ก่อนแล้วหลังจากนั้นเลือกตั้งคราวหน้าเนี่ยจะมารวมกันใหม่จะมาเกลี่ยกันใหม่สร้างพรรคอาจจะใช้ชื่อหัวเนี้ยรวมไทยสร้างชาติแต่อาจจะเอาจำนวนพรรคประมาณสักอีก10กว่าคน20คนเนี่ยนะออกมาจากพรรคนั้นแล้วมาอยู่พรรคนี้โอ้โหโดยการตอนนี้จะ
จะมัดจำไว้ก่อนโดยจะให้ตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยไว้ให้ก่อนหนึ่งตำแหน่งอ๋อมัดจำมัดจำโดยสปอนเซอร์นี่ลึกนี่ลึกนี่คือช่วยได้ช่วยครั้งเลยเหรอฮะไม่เข้าไปช่วยครั้งไม่ได้หรอกเพราะคุณพิชัยก็ยึดคุณไปคุณพิชัยบอกต้องไม่ปรับคือโคต้านี่เราช่วยแต่ว่าคงไปช่วยสักที่หนึ่งฮะช่วยกระลาโหมได้ไหมโอ้ไม่ได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 ้ข้ามฟากเกินไปเรื่องใหญ่ไม่ได้แต่นั้นตอนเนี้ยมันก็เริ่มเห็นปัญหาว่าเข้ามาเดือนที่9เดือนที่10เนี่ยรัฐบาลผสมนี่มีปัญหาใช่กับรวมภูมิใจไทยกับรวมไทยสร้างชาติและพลังประชารัฐก็น่าจับตาก็น่าจับตานะอย่านึกว่าราบรื่นนะครับแปลว่าอะไรฮะแปลว่าการตั้งครม.การปรับครม.โดยคนบางคนเนี่ยไม่ได้รับการยอมรับคือเอาว่าตามข่าวเนี่ยเรายืนยันด้วยเพราะลุงป้อมการสัมภาษณ์เองลุงป้อมเนี่ยเสนอชื่อคุณอะไรนะอํานวยใช่มั้ยสสกำแพงเพชรไม่ได้แต่คุณธรรมนัสเขาจะเอาคุณเนี่ยอัตกรเลยเนี่ยกลุ่มเขาเนี่ยแล้วไปมาเนี่ยลุงป้อมแพ้คนที่ลุงป้อมเสนอไม่ได้ก็แพ้เพราะสปอนเซอร์คนหรือสปอนเซอร์ใหญ่ใครใหญ่กว่าใครไงแพ้เพราะว่าเลขาใหญ่หัวหน้าทั้งที่เมื่อก่อนนี่เป็นลูกพี่ลูกน้องกันนะโอ้ยคุณธรรมนัสก็เกาะตักกาตักเลยคุณดูเวลาถึงชี้ขาดแบบนี้ก็ใช่ก็ไม่ยอมคุณดูการขับเคลื่อนนะคุณเห็นคุณธรรมนัสไปกินข้าวคุณทักษิณที่เชียงใหม่ไหมประกบใกล้ชิดคุณเห็นไหมแล้วคุณเห็นคุณสุวัฒน์เดินกับคุณทักษิณที่ภูเก็ตไหมนี่กำลังจัดใหม่ครับนะบ้านใหญ่เนี่ยนายใหญ่เนี่ยกำลังจัดโครงสร้างพรรคใหม่แน่นอนก็ดึงเอามาฉะนั้นถ้าพรรคนี้ยุ่งนักก็เอาบางกวนจากพรรคนั้นมาเป็นพวกตัวเองเสียก็เริ่มติดต่อเริ่มมีการปฏิสัมพันธ์กันละก็แม้กระทั่งคุณสุวัฒน์ก็อย่านึกว่าแกมีไม่กี่ที่นั่งแล้วแกจะไม่มีนักแกเนี่ยทำงานคุณทักษิณมาตลอดนะใช่ฉะนั้นการจัดทัพของเพื่อไทยเพื่อการเลือกตั้งคราวหน้าเริ่มต้นแล้วปัญหาอยู่เพียงแต่ว่าก็จะเป็นการเมืองเก่าบ้านใหญ่กวนต่างๆกวนคุณสมศักดิ์สุริยะใช่ไหมตัวหนึ่งก็อาจจะมีนี่ไหมที่จะหลุดออกมาจากรวมไทยสร้างชาติอ่ะครับกวนชนบุรีอ่ะกำนันป้อคุณสุชาติอ่ะอ๋อสุชาติการชมคุณสุชาติที่เป็นเสียงต้นตีบคุณสุชาติมาได้ไงอ่ะครม.ครั้งเนี้ยก็แสดงว่ามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันแหละใช่ใช่แต่ปัญหาพรรคเพื่อไทยที่นายใหญ่กำลังวางแผนทั้งหมดเนี่ยมันทำยังไงถึงจะรบกับก้าวไกลได้มันต้องไปพักคุณรุ่นใหม่มันต้องมีกระแสรุ่นใหม่ก็คุณอุ้งอิงเป็นก็ต้องหวังพึ่งเนี่ยทางงานคุณอุ้งอิงเขาก็หวังพึ่งว่าคุณอุ้งอิงเนี่ยจะเป็นกระแสเลือดใหม่แต่เลือดใหม่กับเลือดเก่าเนี่ยใครจะเป็นผู้กำหนดทิศทางล่ะในเมื่อคุณพ่อนั่งอยู่ตรงนั้นคุณพ่อก็ต้องเอาใจรุ่นเก่าๆทั้งหลายรุ่นคุณลูกก็ต้องสร้างทีมใหม่แล้วมันจะไปกันยังไงคือบอกว่าเฉพาะหน้านะต้องจัดทัพให้ชัดเจนมีเอกภาพก่อนคือสายคุณทักษิณเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยยุบพักรวมพักเป็นพักเดียวกันเนี่ยเหมือนเดิมตอนนี้พยายามรวมกลุ่มเดียวกันพอตั้งพักให้เสร็จเดินหน้าต่อได้คุณนิ่งเคยรับช่วงต่อพี่แทนคุณทักษิณนะแต่ว่าไอ้เจเนอเรชันแกปไอ้ขอช่องว่างระหว่างเนี่ยมันคนละโลกไปเลยแล้วถ้าคุณยังหาเสียงแบบบ้านใหญ่คุณยังแบ่งโควต้าแล้วก็เป็นลักษณะร่วมทุนเนี่ยธุรกิจร่วมทุนคุณมีโควต้าแค่นี้คุณดูแลกันเองนะกลุ่มนี้กวนนี้ดูแลกันเองนะกลุ่มนี้ดูแลกันเองนะเพราะว่าก็ใจไม่กว้างพอที่จะจ่ายหมดก็เลยต้องแบ่งไปแบ่งไปคุณต้องก็แบ่งโควต้าตอนปรับครม.นี่แหละก็เห็นชัดเลยว่าโควต้าใครสปอนเซอร์ซ้อนอยู่กับเจ้าของพรรคมันก็เลยเกิดปัญหาอย่างที่เห็นอยู่แล้วคนที่ต้องมาบริหารหน้างานคือคุณเศรษฐาแล้วคุณเศรษฐาเข้าใจการเมืองพอไหมคุณว่าไม่คมถ้าทางการเมืองไม่คมไม่คมเหรอคือคุณเศรษฐาเนี่ยไอ้ฉายาเซลแมนนั่นแหละผมก็คิดว่าบทบาทอย่างนั้นเท่านั้นเองเหรอคนที่คุมการเมืองคือคุณอ้วนภูมิธรรมที่คุมเกมการเมืองทิศทางอะไรต่างๆเนี่ยนี่คุมเป็นมือกระลาโหมด้วยนะใช่ใช่ตอนนี้ตกลงเป็นรองนายกฝ่ายความมั่นคงด้วยนะใช่ใช่เออคุยกับทหารแล้วเออถ้าอย่างนั้นแปลว่าเพื่อไทยสามารถคุมกองทัพอยู่เพื่อไทยคุมเศรษฐกิจ
เพื่อไทยคุมนโยบายสังคมด้วยเพื่อหาเสียงเรื่องกัญชาเรื่องยาเสพติดเรื่องต่างๆนานาเห็นชัดเจนไหมว่าเพื่อไทยต้องการเข้าไปเรื่องท่องเที่ยวซึ่งเป็นภาคที่ยังสามารถที่จะเติบโตได้เออซอฟต์พาวเวอร์อีกเออคุมซื้ออีกผมว่าซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยเป็นตัวเล่นที่ให้คุณอุ๊งอิงเนี่ยพยายามที่จะเข้าไปสร้างฐานกับคนรุ่นใหม่พร้อมเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของนวัตกรรมเรื่องของไอเดียเรื่องของซึ่งเป็นเรื่องคนรุ่นใหม่จะเป็นส่วนใหญ่แต่ว่ามันก็ยังไม่เกิดอะไรที่มันเห็นเป็นเรื่องของมรรคผลหรือว่าการจัดตั้งที่จะนำไปสู่ไอเรื่องฐานทางการเมืองของคุณลุงยิ่งนะก็เห็นว่าซอฟต์พาวเวอร์ตอนนี้การเอาคุณสมศักดิ์รัฐมนตรีท่องเที่ยวเนี่ยมีงบสำหรับซอฟต์พาวเวอร์อยู่ก้อนใหญ่คุณจิรพรที่มาดูเรื่องสื่อดูเรื่องกองทุนด้วยนะกองทุนอะไรมันมีกองทุนอันกองทุนสื่อไม่ใช่กองทุนสื่อกองทุนของไอ้สำนักนายกอ่ะเออตรงเนี้ยเพื่ออะไรเอาก็จะได้ใช้งบได้สนับสนุนเดิมคุณสมศักดิ์แกดูอยู่อ๋อดูอยู่อันนี้คืองบงบเตรียม 4-5,000 ล้านที่ว่าขอใช่เออนะก็เดี๋ยวนั้นเกิดก็จะได้เห็นการออร์แกไนเซอร์ทำอีเวนต์นู่นนี่ไม่ก็จะมาเป็นอีเวนต์เป็นหลักอะไรแล้วก็อีเวนต์ก็จะกลายเป็นสิ่งที่ใช้เพื่อหาเสียงแต่ว่า มันก็จะไม่ทำให้นโยบายเดินไปไหนหรอกมันก็จะมีแค่อีเวนต์งบประมาณคุณก็มาวิ่งเต้นมาหาหน่วยงานราชการทั้งหลายแหละแล้วก็นั่นแหละคุณได้อีเวนต์ไปคุณก็ต้องอยู่ข้างรัฐบาลนะ มันก็จะเป็นวิธีการที่ใช้มาตลอดก็นี่คุณทักษิณเดินสายอ่ะเนี่ยพบอะไรผู้นำของกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยอันนี้เป็นอีเวนต์ป่ะอีเวนต์หรอพวกแคือคุณทักษิณเนี่ยแกมีนิสัยอย่างหนึ่งแกคือแกอยู่เฉยๆไม่ได้แล้วแกทำเรื่องเนี่ยแกต้องแกคิดว่าแกอยู่ในฐานะที่จะเป็นข่าวใหญ่ได้แกก็เลยที่เชียงใหม่ช่วงสงกรานต์นั่นแหละที่เราเห็นภาพนั่นแหละก็มีตัวแทนชาติพันธุ์ก็มีทีมงานส่วนตัวแกไปเชิญมาแล้วก็มากินข้าวคุยกัน2รอบก็มีกะเหรี่ยงมีเจ้ายอดศึกนะมีกลุ่มขจินทีนี้ปัญหาคือทีมที่ช่วยคุณทักษิณเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจในรายละเอียดมากมายก็เชิญผิดคนบ้างไอ้กลุ่มคนที่คุณเชิญมาก็ตัวเล็กไอ้คนที่เขาตัวอำนาจจริงก็ไม่เชิญเขา มันก็เลยมีปัญหาคุณทักษิณเจอปั๊บก็ยื่นเอกสารอันหนึ่งบอกถ้าคุณคิดว่าจะให้ผมช่วยอ่ะคุณช่วยเซ็นชื่อมอบอำนาจให้ผมเป็นผู้ไกล่เกลี่ยใช้คำว่ามีดิเอเตอร์ดังนั้นก็เขียนเนี่ยผมจะให้ดูนี่เป็นเอกสารที่ฝ่ายกลุ่มผู้ชาติพันธุ์เนี่ยเขาอ่านแล้วเขาก็งงๆในนี้ก็เขียนว่าเนี่ยตั้งแต่รัฐประหารมาพม่าตกอยู่ในภาวะสงครามกลางเมืองกระทบผลประโยชน์ของทั้งพม่าและของประเทศไทยและภูมิภาคนี้พวกเราจึงเห็นความสำคัญในฐานะท่านทักษิณเป็นผู้ที่เป็นที่รู้จักอย่างดีในนี้ไม่ได้เอ่ยชื่อทักษิณนะแต่ว่าความหมายคือว่าจะมอบให้คุณทักษิณเป็นที่รู้จักชื่นชมดีก็เลยขอมอบหมายให้ท่านเป็นตัวแทนของเราในการช่วยเจรจาเซ็นชื่อไม่มีใครเซ็นเซ็นไหมไม่มีใครเซ็นเพราะว่าคนที่ได้รับเชิญไปงงใครถ้าเซ็นให้แล้วคุณทักษิณจะเอาไปทำอะไรครับแล้วจะไปคุยว่ายังไงครับจะไปคุยกับใครครับเพราะคุณทักษิณแกมั่นใจว่าแกคุยกับมินอ่องหลายก็ได้แกคุยกับฝ่ายต่อต้านก็ได้แต่แกลืมไปว่าแกไม่ได้อยู่ในประเทศไทยมาเกือบ20ปีนี่นะข้อมูลใหม่ๆมันหมดมันคนละเรื่องแล้วแต่ยังเชื่อว่าตัวเองเนี่ยยังสามารถที่จะพอเอ่ยชื่อทักษิณทุกคนคงจะวิ่งมาหาปรากฏว่าผ่านไปนี่ก็10สงกรานต์ใช่ไหมนี่ก็เกือบครบเดือนแล้วเนี่ยทุกฝ่ายโดยเฉพาะที่ชายแดนเนี่ยเขาก็ซุบซิบกันนะตอนแรกก็เป็นความลับแต่พอมีการซักถามกันไปมาก็ปรากฏว่าเอกสารเริ่มออกมาแล้ววิเคราะห์กันใหญ่ว่าคนงง2แล้วที่คุณทักษิณพูดเนี่ยในนามรัฐบาลไทยหรือเปล่าคุณเศรษฐารู้ไหมคุณเศรษฐารู้ต่างประเทศรู้ไหมแล้วคุณเศรษฐาตอบว่าไม่รู้ไม่แต่ท่านหวังดีก็เป็นเรื่องก็หวังดีคุณมาริดรัฐมนตรีต่างประเทศก็บอกว่าไม่รู้แต่เป็นเรื่องส่วนตัวไม่เกี่ยวกับรัฐบาลไม่เกี่ยวกับรัฐบาลนะคุณสุทินก็พูดด้วยนะคุณสุทินนี่โอ้พูดชัดฮะลองฟังดูไหมไม่รู้จริงหรือเปล่าถ้าจริงสมมุติว่าถ้าจริงนะถ้าจริงก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายเป็นเรื่องดีด้วยซ้ำไป
การแก้ปัญหาในอดีตหลายๆประเทศที่เขามีปัญหากันเนี่ยบางครั้งไม่ได้จบด้วยไตรภาคีทวิภาคีหรอกจบด้วยไม่มีภาคีเลยคือจบด้วยเอกชนบางคนไปเป็นสื่อกลางถ้าคนมีบารมีก็อาจจะไปช่วยพูดช่วยคุยก็อาจจะจบได้ซึ่งอันนี้ถ้าเป็นจริงอ่ะก็อาจจะท่านอาจจะคิดแบบนั้นท่านอาจจะคิดแบบนั้นเป็นเรื่องที่ดีเฮ้ยโป คือลูกน้องคุณทักษิณเนี่ยเขาก็ประโคมมาโดยต่อเนื่องนะครับว่าคุณทักษิณเนี่ยเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถสูงมากสามารถเอามาช่วยงานบริหารราชการบ้านเมืองมากตอนนั้นมีคำถามไงว่าครับเอ๊ะคุณเศรษฐาจะให้คุณทักษิณมาช่วยอะไรไหมลูกน้องก็จะประโคมเนี่ยแล้วยังเพิ่มเติมด้วยว่าคุณทักษิณเนี่ยมีคอนเน็กชันระดับโลกใช่เป็นคนที่สามารถที่จะใช้คอนเน็กชันเนี่ยมาช่วยประเทศไทยได้ด้วยเช่นกันเขาประโคมกันไว้อย่างนั้นอันนี้อันตรายมากเพราะว่าคนที่เจอคุณทักษิณเมื่อไม่ช้าไม่นานมาเนี่ยบอกว่าตอนนี้แกเหมือนคนแก่ขี้บ่นละแกจะบ่นเรื่องเก่าๆแกจะบ่นถึงความสำเร็จในอดีตแกไม่ค่อยเข้าใจปัจจุบันละฉะนั้นถ้าบรรดาสร้างภาพว่าแกเป็นสุดยอดอัจฉริยะที่จะทำให้แก้ปัญหาพม่าแก้ปัญหาโลกได้รัฐบุรุษนะรัฐบุรุษโลกนะอันตรายมากนะเพราะนี่ประเทศไทยไม่ใช่เฉพาะของคนที่ชื่นชมคุณทักษิณคนที่ตั้งคำถามว่าคุณทักษิณทำเนี่ยใครรู้บ้างนายกไม่รู้รัฐมนตรีต่างประเทศไม่รู้รัฐมนตรีกลาโหมไม่รู้เนี่ยนะครับและเพื่อนเราในอาเซียนเนี่ยเขาถามมาเขาจะถามใครอ่ะและสมมติว่าผมเป็นผู้นำต่างประเทศต่อไปนี้ผมมาคบกับรัฐบาลไทยเนี่ยผมไม่ต้องไปหานายกแล้วนะผมไปหาคุณทักษิณอย่างเดียวเลยนะแล้วคุณทักษิณชอบด้วยมาหาผมไม่ต้องไปที่ทำเนียบหรอกเพราะทำอย่างนี้ไม่เกรงใจนายกครับถ้าทำอย่างนี้ไม่เกรงใจกระทรวงต่างประเทศแล้วเราจะมีนโยบายที่คนฟังแล้วเชื่อได้ยังไงเพราะว่าไปมาคุยกับคุณเศรษฐาเสร็จก็ต้องมาหาทางคุยคุณทักษิณอยู่ดีหรือคุยกับคุณทักษิณแล้วไม่ต้องคุยกับคุณเศรษฐาก็ได้ก็ได้เพราะว่าแนวโน้มมันจะเป็นอย่างนี้ว่าคุยกับบ้านใหญ่แล้วว่าไม่ต้องคุยกับใครเลยในรัฐบาลมันก็ปัญหามันจะเกิดคือความสับสนอลหม่านและถ้าคุณเป็นข้าราชการกระทรวงต่างประเทศคุณจะทำยังไงคุณจะทำไงครับคุณจะฟังรัฐมนตรีคุณคุณจะฟังอธิบดีคุณหรือว่าคุณต้องคอยฟังว่ามีอีกสายหนึ่งที่มาจากข้างนอกข้างบนมาสั่งว่าไม่ใช่อย่างนี้เอาอย่างนั้นไหมมันปกครองประเทศไม่ได้นะบริหารประเทศไม่ได้ถ้าคุณเศรษฐายังยืนยันว่าท่านจะทำอะไรผมไม่ต้องรู้ก็ได้เนี่ยแล้วบอกทุกคนหวังดีเนี่ยแล้วถ้าพรุ่งนี้คนอื่นเข้าไปทำแบบคุณทักษิณได้ไหมไปเชิญกันต่อใครมาแล้วก็มาขอให้มีสารหวังดีเขาเป็นตัวแทนหน่อยเขาเป็นตัวแทนได้ไหมหรือว่าฝ่ายค้านเขาบอกว่าผมก็ทำแบบคุณทักษิณได้ไหมผมไปเชียงใหม่แล้วผมเชิญตัวแทนของกลุ่มชาติพันธุ์แล้วมาบอกช่วยเซ็นมอบหมายผมเป็นตัวแทนพวกคุณน่ะก็ยุ่งเลยนะรัฐบาลน่าโวยเลยใช่ไหมรัฐบาลบอกให้คุณอย่ามาซับซ้อนกับรัฐบาลแต่นี่รัฐมนตรีนายก3 4คนมาบอกว่าคุณทักษิณทำไม่มีปัญหาครับยังไม่ถามเรื่องกรมคุมประพฤติกรมคุมประพฤติเนี่ยรู้มั้ยทำได้มั้ยครับทำได้มั้ยก็กำลังตรวจสอบอยู่คุณผู้บอกกำลังดูอยู่กรมคุมประพฤติยังคุมคุณทักษิณไม่ได้นายกรัฐมนตรีคุมประพฤตินายกทักษิณยังไม่ได้เลยจริงๆจริงๆกรมคุมประพฤติน่าจะบอกเดี๋ยวผมจะไปถามคุณทักษิณก่อนอันนี้จะให้ผมว่ายังไงดีครับนายกยังคุมประพฤติทักษิณไม่ได้คุณจะไปหวังกรมคุมประพฤติที่จะมาคุมประพฤติทักษิณได้ยังไงนะฮะก็ต้องตามต่อนะต้องดูท่าทีรัฐบาลว่ามีความชัดเจนแค่ไหนนี่ประชาชนคนไทยนะเรื่องนี้เป็นเรื่องของประเทศอ่ะใช่นี่เรื่องของประเทศไม่ใช่เรื่องของส่วนตัวเรื่องชอบไม่ชอบคุณทักษิณนี่เป็นเรื่องว่าเราเป็นประชาชนคนไทยคนหนึ่งเราอยากจะร่วมประเทศเราเวลาคุยกับใครเนี่ยไปทำไมไม่คุยกับผู้นำที่เรารู้ว่าเป็นนายกทำไมเหนือนายกยังต้องมีคนที่บอกว่าเดี๋ยวผมจัดการผมเจอคนนั้นคนนี้เดี๋ยวผมมาบอกคุณแล้วกันเดี๋ยวลองดูครับว่าเรื่องจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะแล้วก็วันนี้10พฤษภาคมสวพสชครบวาระ5ปีต้องตามต่อแล้วครับนี่สมัครไหมสมัครสวไหมอายุเกินครับไม่มีไม่มีสวไม่เกินไม่เกินสี่เกิน40ทุกคนได้นี่เขาไม่ยอมสมัครวุฒิภาวะไม่ถึงเอาละเวลาหมดเดี๋ยวตามต่อแล้วกันเพราะที่บทบาทใหม่ของสวว่าจะมีท่าทีอย่างไรกับการเมืองไทยนะครับวันนี้คุยให้คิดลาก่อนแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับฟังรายการคุยให้คิดสดทุกคลิปย้อนหลังทุกตอนได้ที่เว็บไซต์แอปพลิเคชันและ YouTube ไทย PBS Podcast